ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เร่งเดินหน้าปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อการพิจารณาและติดตามคดีมากยิ่งขึ้นแม้ที่ผ่านมาขั้นตอนการพิจารณาคดียังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่โดยกฎหมายที่ปปช.ขอแก้ไขมีอยู่3ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับแผนรถแมประยะที่2ของคสช.คือประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเจ้าหน้าที่รัฐระหว่างประเทศการแก้ไขอายุความในคดีทุจริตและการแก้ไขกฎหมายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตร่างการปปช.ได้พิจารณานำเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติการขยายอายุความสำหรับการดำเนินคดีทุจริตและกำหนดให้อายุความสรุปหยุดลงในกรณีที่มีการหลบหนีการกำหนดให้การให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเป็นความผิดทางอาญาเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ตรวจสอบของปปช.ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นจึงได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขกฎหมายปปช.เพิ่มเติมอาทิการแก้ไขกฎหมายระหว่างประเทศการคุ้มครองคณะกรรมการปปช.หากเกิดการฟ้องร้องคดีนะฮะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการคุ้มครองตัวนี้สำคัญคุ้มครองปปช.คณะกรรมการปปช.นะครับว่าจะฟ้องปปช.เนี่ยจะต้องฟ้องได้เฉพาะที่ศาลฎีกาอย่างที่ว่านะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเท่านั้นเองจะไปฟ้องศาลอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วก็การคุ้มครองตรงนี้เนี่ยให้คลุมไปถึงอนุกรรมการปปช.และเจ้าหน้าที่ปปช.ด้วยนอกจากนี้ปปช.ยังประสานไปยังองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยบรรเทาภาระงานของปปช.ในด้านการตรวจสอบอาทิการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สถาบันทางการเงินจะต้องรายงานข้อมูลให้ปปช.ทราบเพื่อนำไปตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่ซึ่งขณะนี้กระทรวงยุติธรรมกำลังยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานในทางการเงินและบัญชีตามที่คณะกรรมการปปช.ได้เสนอแนะมารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานและในทางการเงินและบัญชีรวมทั้งให้การสนับสนุนและเร่งรัดแก้ไขกฎเพิ่มเติมกฎหมายตามที่ท่านประธานปปช.ได้พูดแล้วนะครับประกอบกับขณะนี้ทางรัฐบาลได้กำหนดให้การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและก็ป้องกันปราบปรามการทุจริตการผู้มิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายที่สำคัญหลักการหนึ่งของคณะรัฐมนตรีเช่นกันโดยล่าสุดปปช.เพิ่มสมรรถภาพการฟ้องคดีและติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริตหรือฟอกเงินให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยประสานไปยังประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกพร้อมจัดทำคู่มือว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีก่อนเสนอร่างต่อที่ประชุมเอเปกที่ประเทศฟิลิปปินส์และเผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบต่อไปอย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมายของปปช.ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองในด้านการตรวจสอบการทุจริตมากขึ้นและเป็นการแบ่งเบาภาระการทำงานแต่จะช่วยเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนได้จริงหรือไม่ถือเป็นบทบาทที่ปปช.ต้องพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมสุภลักษณ์ พัชโรภาสวัฒนกุลทีมข่าวการเมืองสปริงนิวรายงาน